ผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอยางชุมน้อยนะครับบ้านโนนคูนนะครับอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเขามีการปลูกหอมแดงกันเยอะทีเดียวนะครับก็คือจะถือว่าเยอะที่สุดในศรีสะเกษก็ว่าได้นะครับผมว่าครับนี่ครับบริเวณตรงนี้จะเป็นปลูกหอมแดงกันทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือการปลูกหอมแดงนะครับของชาวบ้านที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับในการปลูกหอมแดงเขาก็จะทำกันแบบนี้นะครับประเทศแบบไหนก่อนครับปลูกหอมแดงครับวิธีการปลูกอ๋อเอาหอมแดงแล้วก็จิ้มลงไปในดินเลยบ่ครับทางโน้นทั้งดีเฮ็ดอีหยังครับที่เอาเฟื่องลงนี่ครับกบหอมครับอันนี้อ๋อปลูกแล้วบ่ครับฟังนี่ปลูกหอมแล้วครับอ๋อคือว่าปลูกหอมแล้วมันต้องเอาเฟื่องกบไว้บ่ครับใช่ครับอ๋อนี่คือวิธีการขั้นตอนใช่ครับอ๋อนี่คือการปลูกหอมแดงนะครับคุณผู้ชมกันบ่ให้ยานี่ครับครับก็เยอะทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับสวนผักเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมหอมแดงที่นี่จะเยอะมากนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเยอะทีเดียวนะครับนี่คือนะครับคุณผู้ชมซึ่งมีการใช้สปริงเกิลด้วยนะครับคุณผู้ชมใช้เพื่อในการรดน้ำนะครับสปริงเกิลเป็นระบบสปริงเกิลนะครับที่ฉีดน้ำไว้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีชาวบ้านกำลังปลูกหอมแดงกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่คุยกับชาวบ้านเสร็จนะครับคุณผู้ชมผมก็จะเดินมาดูสวนผักสวนผักหอมแดงนะครับผู้ชมนี่อันนี้เพิ่งปลูกนะครับฝั่งทางนี้เพิ่งปลูกใหม่ๆนะครับก็จะเห็นฟางนะครับกลบอยู่นะครับเขาปลูกเขาจะเอาหอมแดงนะครับปักลงไปในพื้นดินแล้วก็เอาฟางนะครับปกคลุมไว้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมหลังจากที่มันเริ่มโตขึ้นมานะครับคุณผู้ชมนี่ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นหอมแดงที่โตขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับฝั่งนี้ตอนนี้หอมแดงที่นี่งามแล้วนะครับคุณผู้ชมกำลังจะให้ผลผลิตในรุ่นต่อไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการชมคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ